เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อถัดมาครับเรามาดูดอกไม้ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับดอกแรกคือดอกกล้วยเนาะหรือรูปนี้คือเป็นหัวปลีเนาะถ้าเราพูดกันในภาษาไทยนะครับดอกกล้วยเนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับคือมันเป็นดอกช่อนะลักษณะของมันเป็นดอกช่อที่กลีบดอกและกลีบเลี้ยงติดกันนะครับเราเรียกว่าเป็นกลีบรวมหรือทริปเปิลนะครับยังจำได้ไหมนะกลีบดอกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกลีบดอกเนี่ยเขาเรียกว่า petal เนาะถ้าเราลองดูกลีบดอกคือ petal กลีบเลี้ยงคือ sepal นะครับถ้ามารวมกันจะเรียกว่าเป็น tepal อย่างนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเราลองดูนะดอกเพศเมียจะอยู่บริเวณโคนหัวเครือนะครับเนี่ยดอกเพศเมียจะอยู่โซนคนโคนหน่อยโซนเพศผู้ก็อยู่ปลายโคนออกมาหน่อยนะครับแล้วก็รังไข่ของกล้วยเนี่ยมันสามารถเจริญเป็นผลได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิครับดังนั้นบางทีเราก็ไม่ใช่บางทีเนาะหลายๆทีตัวไหนที่เรากินกล้วยเนี่ยเมล็ดมันก็จะเหลือเล็กมากๆเลยถูกไหมว่านั้นคือเมล็ดที่มันไม่ได้เกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับส่วนอีกรูปนึงเมื่อกี้นี้ฝั่งซ้ายบ้างนี่คือดอกอะไรครับนี่ดอกข้าวนะเป็นดอกของข้าวรวงข้าวเนี่ยเนาะเป็นดอกช่อนะครับซึ่งดอกย่อยแต่ละดอกเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับแต่ว่าเป็นดอกไม่สมบูรณ์คือขาดพวกกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะครับคือกลีบเนี่ยมักจะลดรูปไปนะครับแต่ว่าจะมีใบประดับ2ใบนะครับมาหุ้มเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่แทนนะครับหลังปฏิสนธิเนี่ยรังไข่มันจะเริ่มเป็นผลเนาะส่วนใบประดับเนี่ยจะหุ้มผลไว้อีกชั้นนึงจริงๆเม็ดข้าว1เม็ดที่เรากินเนี่ยนั่นคือผล1ผลนะโอเคป่ะใบประดับจะคุ้มผลไว้ทีแต่ว่ามักจะเรียกใบประดับที่มาคุ้มตรงนี้ว่าเมล็ดข้าวเปลือกนะครับซึ่งเมื่อสีผ่านการสีข้าวมาเนี่ยจะหลุดออกมาเป็นแกลบนะครับส่วนข้าวกล้องข้าวกล้องคือข้าวที่มันออกสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเนาะไอ้ส่วนเยื่อสีแดงตาลแดงๆนะคือผนังของผลนะครับแล้วก็เปลือกนะครับที่คุ้มเมล็ดอยู่ส่วนคำว่าจมูกข้าวที่เราเคยได้ยินกันนะครับจริงๆมันคือเอมบริโอของข้าวนะครับมาเราดูดอกข้าวโพดนะข้าวโพดเนี่ยเป็นดอกช่อแต่ว่าเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศด้วยนะครับดอกเนี้ยแยกต้นแยกเพศไม่ใช่แยกต้นโทษทีอยู่ต้นเดียวกันแต่ว่าแยกตำแหน่งนะครับคือดอกเพศเมียเนี่ยจะอยู่ข้อกลางๆของลำต้นนะครับอยู่กลางๆลำต้นเนี่ยดอกเพศเมียนะส่วนดอกเพศผู้เนี่ยจะอยู่บนสุดของลำต้นเลยนะครับอยู่ที่ยอดทีเนี้ยถ้าเราลองดูดอกเพศเมียเนี่ยมันจะมีก้านดอกค่อนข้างยาวแล้วมีลักษณะเป็นเส้นไหมตรงนี้ยื่นออกมานะถามว่าทำไมดอกเพศผู้ถึงต้องอยู่ข้างบนดอกเพศเมียอยู่ข้างล่างรู้ไหมมันมีประโยชน์อะไรของข้าวโพดเนาะข้าวโพดประมาณว่าดอกมีอันนี้เป็นต้นดอกเพศเมียจะอยู่ตรงนี้ก็เป็นคนยื่นออกมาดอกเพศผู้จะอยู่ข้างบนมีประโยชน์ยังไงครับตรงนี้มันช่วยให้การถ่ายละอองเรนูเกิดได้ดีขึ้นและเกิดได้ง่ายขึ้นเนาะเช่นสมมติว่าละอองเรนูเกิดตกลงมาเนี้ยก็ลงมาเจอดอกเพศเมียได้เลยถูกไหมหรือว่าถ้าสมมติว่ามันมีลมพัดปลิวละอองเรนูไปต้นอื่นถูกมีดอกเพศเมียต้นอื่นตรงนี้ลมพัดปลิวไปมันก็ปลิวไปตกง่ายถูกไหมแต่ถ้ากลับกันถ้าดอกเพศเมียอยู่ข้างบนดอกเพศผู้อยู่ข้างล่างโอกาสที่ลมจะพัดขึ้นมาเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเป็นแบบดอกเพศผู้อยู่ข้างบนดอกเพศเมียข้างล่างก็จะง่ายกว่านะครับสำหรับข้าวโพดเนาะทีนี้เมื่อมันปฏิสนธินะครับแต่ละรังไข่เนาะจะเริ่มไปเป็นผลซึ่งมันจะติดอยู่บนฝักข้าวโพดนะครับแกะผลออกมาเป็นแกนขนาดใหญ่ครับเรียกว่าสังข้าวโพดก็คือส่วนที่เราไม่ได้กินกันนั่นแหละนะครับนั้นมาเล็ดคือเม็ดข้าวโพด1เมล็ดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันจริงๆนั้นคือผลนะครับเห็นป่ะอันเนี้ยเนาะไอ้เหลืองๆเล็กๆ1อันเนี้ยเนี่ยคือผล1ผลนะแล้วถ้าเราแกะพวกนี้ออกมาหมดปุ๊บแกนตรงกลางข้างในตรงกลางเนี้ยคือเป็นส่วนที่เรียกว่าสัง
นะครับฝั่งข้าวโพดที่เราไม่กินกันขออีกดอกหนึ่งดอกชบาดอกชบาเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์นะครับซึ่งเกสรเพศผู้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันนะมีลักษณะเด่นอยู่นะถ้าเราลองดูคือมีหลอดเกสรเพศผู้นะพุ่มกับรังไข่ของเพศเมียนะครับถ้าลองดูแล้วนี่ดอกชบาเห็นมั้ยข้างหลังมีกลีบเลี้ยงอยู่มองไม่เห็นอะไรนี่กลีบดอกนี่เกสรเพศเมียเกสรเพศผู้คือมีครบ4ส่วนเป็นดอกสมบูรณ์นี่ถ้าเราสังเกตดูเห็นมั้ยเกสรเพศเมียอย่างนี้มันใช้ฐานตรงนี้ร่วมกับของเพศผู้เนาะคือเพศผู้เนี่ยมีหลอดตรงเนี้ยหุ้มรอบรังไข่เพศเมียอยู่นะครับแล้วประเด็นคือว่าไอ้หลอดตรงเนี้ยจะมีก้านชูอัปเรนูเนี่ยแยกออกมาจากหลอดตรงนี้แตกแขนงออกตรงนี้อีกทีนึงก็เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นของชบานะครับเนื้อหาส่วนของบทที่13ก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันดีกว่านะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสอนนะสอนแค่ขาดไม่เป็นสอนไปนะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอปNestle School ด้วยค่ะ